คอนเสิร์ตจบลงผ่านไปแล้วกว่า3วันแต่กระแสกลับยังไม่หยุดพูดถึงโดยมีทั้งบลิงไทยและแฟนคลับต่างชาติยังคงพูดถึงช่วงโชว์ต่างๆที่ประทับใจกันมากมายทำเอาไม่ว่าจะเล่นโซเชียลแพลตฟอร์มไหนก็ยังคงเจอ4สาวBlackpinkล่าสุดเป็นที่ฮือฮาอีกแล้วเมื่อสาวเจนนี่ได้ออกมาอัพรูปภาพขอบคุณแฟนคลับโดยระบุแปลไทยว่ากลับมากรุงเทพในรอบ4เดือนสำหรับรอบอังกอร์ขอบคุณบลิงไทยสำหรับความรักและการสนับสนุนทั้งหมดตั้งแต่วันแรกเรารู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านทุกครั้งที่อยู่ที่นั่นรักคุณปอลไม่สามารถถ่ายรูปนารักปักได้เนื่องจากเหงื่อออกมากเพราะความร้อนแต่นี่คือภาพเซลฟี่บางส่วนนะโดยรูปภาพที่เธอแนบมามีทั้งหมด10รูปมีทั้งรูปเซลฟี่ใบหน้าสวยๆและมีญาติมาไทยที่เจนนี่เลือกซื้อกลับประเทศเกาหลีไป1แผง6หลอดและขนมคุกกี้แบรนด์ดังที่เธอเป็นพรีเซนเตอร์อีกด้วยเจนนี่ก็ได้โพสต์สดภาพแผงญาติมาหลากสีและขนมบิสกิตสอดไส้ที่ตนเองเป็นพรีเซนเตอร์ได้ซื้อยกแพ็คกลับบ้านที่เกาหลีอีกด้วยหลังจากที่เจนนี่ได้โพสต์ภาพดังกล่าวก็ได้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์พร้อมทั้งกดไลค์ส่งหัวใจจำนวนมากแห่เอ็นดูกันยกใหญ่